บุ๋มปนัดดาเคลื่อนไหวล่าสุดใน IG หลังตกเป็นข่าวดารารุ่นใหญ่ท้องแต่ไม่มีใครรู้บุ๋มปนัดดาโพสต์ IG ล่าสุดหลังตกเป็นข่าวดังดารารุ่นใหญ่ตั้งท้องใกล้คลอดแล้วแต่ไม่มีใครรู้เลยซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีนักข่าวไปขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่เจ้าตัวขอยังว่าไม่สะดวกตอบเพราะไปทำงานที่ต่างจังหวัดอยู่ซึ่งเรื่องดังกล่าวเริ่มมาจากแองจี้พิธีกรร่วมในรายการข่าวใส่ไข่ได้เปิดเผยข้อมูลว่าตอนนี้มีดารา2คนกำลังตั้งครรภ์ใกล้คลอดโดยที่ไม่ค่อยมีคนรู้ซึ่งคนหนึ่งรุ่นราวคราวเดียวกับมดดำและใกล้คลอดและน่าจะมีกำหนดคลอดก่อนรถเมย์ที่เป็นพิธีกรในรายการด้วยส่วนอีกคนเป็นวัยประมาณ30ซึ่งชาวเน็ตก็ต่างแก้ปริศนาหาคำตอบกันจ้าละวันซึ่งหวยตกไปที่บุ๋มปนัดดาและซาร่าโฮเลอร์ซึ่งทั้งคู่ถูกจับตาสังเกตจากหุ่นที่อวบอิ่มขึ้นในขณะที่บุ๋มปนัดดาได้บอกปัดสัมภาษณ์จากนักข่าวที่โทรไปถามแจ้งว่าไปทำงานที่ต่างจังหวัดอยู่ถ้าสะดวกแล้วจะพูดเองโดยล่าสุดใน IG ส่วนตัวของบุ๋มปนัดดาได้มีการเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นแคปเจอร์หน้าจอแชทที่คุยกับหญิงสาวรายหนึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่บุ๋มไปช่วยหญิงสาวที่ไปขายบริการที่บาเรนและตั้งท้องซึ่งบุ๋มได้โอนเงินช่วยเหลือให้เธอได้กลับประเทศไทยปัจจุบันเด็กในท้องในวันนั้นได้คลอดออกมาและเติบโตมาเป็นหนุ่มน้อยอายุ1ปี5เดือนแล้วค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับบุ๋มปนัดดาในการทำความดีครั้งนี้ด้วยนะคะโดยในคอมเมนต์บุ๋มได้ตอบกลับว่าได้เห็นน้องแล้วน้องหล่อน่ารักมากๆดีใจที่ได้ช่วยเหลือนะคะและก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายขอพลังแห่งบุญกุศลดลบันดาลให้คุณบุ๋มพบพานแต่สิ่งดีงามครับอ่านแล้วรู้สึกดีจริงๆครับพี่บุ๋มสุดยอดสวยแล้วใจบุญเคยเจอตัวจริงพี่น่ารักยิ้มสวยประทับใจมากๆค่ะบุญกุศลจะส่งให้คุณบุ๋มและครอบครัวมีความสุขความเจริญมากๆค่ะขอให้พี่บุ๋มมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงมากๆนะคะความสวยที่ไม่มีรอยราก็คือจิตใจที่งดงามของพี่บุ๋มซึ่งในน้ำใจมากค่ะคุณบุ๋มเราติดตามความใจบุญของคุณบุ๋มมาตลอดพี่บุ๋มนางฟ้าของคนไทยเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากมุมข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ